สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเต่าหอนครับพี่น้องครับแล้วก็มาเจอกันในแมปเดิมอีกแล้วครับเซลนากาคาเวิร์นนะครับระหว่างกัปตันโรบินสันครับและกอลี่นะครับผู้เล่นฝั่งเซิร์ฟสีฟ้าเจอกับเทอร์แรนสีแดงครับแล้วตอนนี้กัปตันโรบินสันก็บอกว่ากูลักแฮฟฟันนะครับจ้ากอลี่หนึ่งกับเครื่องหมายคำถามและ2ครับคือประมาณว่าอะไรของคุณหรือว่า22อายุ22หรือเปล่าไม่ทราบหรืออาจจะพูดว่า YouTube อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะครับและตอนนี้ก็ดึกอีกแล้วครับผมก็ค่อนข้างง่วงนิดนึงครับอาจจะเสียงง่วงหน่อยก็ทนๆกันไปหน่อยนะครับและตอนนี้นะครับโอ้ทั้งนั้นกับตันนุ่มไปสันนะครับเอาซัพพลายดีพอร์ตลงมาครับในซัพพลายที่10นะครับทางด้านของคุณกรอลลี่นะครับเล่น Extractor Trick นะครับอาจจะมีการสร้าง Spawning Pool ที่11เลยก็ได้นะครับหรือว่าแฮชที่11นะครับต้องดูนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีการปั๊มโดนหรือโอเวอร์ลอดออกมานะครับโอ้โหสปอนนิ่งพูลจริงด้วยครับโอ้โหไฟทำท่าดับทำมาผมและตอนนี้ทางด้านกัปตันโรบินสันครับมีการออกแก๊สขึ้นมาครับแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยดู StarCraft มาก่อนนะครับหรือว่าอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็จะขอบอกสักหน่อยนะครับที่สำหรับแบบนี้นะครับนั่นคือจะมีเซนตากาทาวเวอร์นะครับ2จุดบริเวณกลางแมปแล้วก็มีโกลด์เทนชั่นนะครับบริเวณนี้นะครับก่อนมีก็ตีหินครับ2จุดนะครับของสำหรับทั้ง2ฝั่งนะครับและตอนนี้ทางด้านโอเวอร์ลอร์ดของคุณกอลี่ก็บินมาถึงบริเวณกลางแมปนะครับอาจจะเข้ามาสเกาต์ได้นะครับแต่ว่าเสียงมากครับและมีการสร้างเอนจิเนียริ่งเวย์บริเวณนี้ครับแปลกมากครับกัปตันโรบินสันมีการสร้างเอนจิเนียริ่งเวย์บริเวณนี้ครับอาจจะเป็นการบล็อกทางเดิน SV ตัวเองได้นะครับน่าแปลกครับที่เขาตัดสินใจสร้างบริเวณนี้นะครับมีการเล่น2ถึง2แก๊สนะครับก่อนที่จะได้บาร์แรกแล้วซันอาจจะมีการเห็นแบนชีรัชก็ได้นะครับส่วนทางด้านคุณกรอลี่นะครับเอ็กไซเตอร์ก็เสร็จนะครับและโดน3ตัวก็เข้ามารีบเก็บแก๊สให้เร็วสุดที่จะเป็นไปได้นะครับอาจจะเพื่อการอัพเซอร์กิ้งสปีดครับเมตาบอลิกบูสต์นะครับและอย่างที่บอกนะครับสำหรับคอมเมนเตอร์เต่าหอนคนนี้นะครับพูดซึ่งแสนจะลำเอียงครับโดยการจะเข้าข้างเซิร์กเหลือเกินครับเพราะผมรักเซิร์กมากครับและผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบหน้าเธอแรนสักเท่าไหร่นะครับและตอนนี้มือถือผมก็ดังนะครับขอพอสแป๊บหนึ่งนะครับครับผมเพื่อนโทรมานิดหนึ่งนะครับชามครับและทางด้านตอนนี้คุณกอลลี่ครับมีการสร้างโรชวอลเลนนะครับน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วนะครับทางด้านคุณจัมเคยบอกผมไว้นะครับว่าคอมเมนเตอร์ที่ดีต้องไม่ลำเอียงนะครับแต่ว่าทำไงได้นะครับผมเชียร์เซอร์จริงๆครับงานนี้ก็แล้วมีการสร้างเพนเทอร์ที่ฟอร์ดเวสตั้งแต่เริ่มที่ฐานใหญ่นะครับแล้วก็สังเกตนะครับมีการวอลอินบริเวณฐานตัวเองครับโอ้โหสุดยอดครับบริษัทเดี๋ยวคงมีการอาจจะมีการสร้างอะไรสักอย่างบริเวณนี้นะครับโอ้คิดจะอยู่กันอย่างนี้เลยครับเท่มากครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยแนวจริงๆแต่ทางด้านกอลี่ยังไม่ส่งอะไรมาสเกลเลยนะครับต้องมาดูที่มองกอลลี่ครับยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้แถมโอเวอร์ลอร์ดก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเซิร์กที่เล่นในที่มืดมันจะแพ้นะครับกอลลี่ครับเซิร์กต้องสเกลและแก้ทางนะครับไม่ใช่เล่นกันมั่วๆอย่างนี้นะครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่การคอมเมนต์ของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่ทนไม่ถูกใจใครหรือผู้เล่นเซิร์กที่ไม่ชอบสเกลต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นความเห็นของผมนะครับที่ว่าเซิร์กก็ควรจะสเกลนะครับและตอนนี้มีการสร้างไฮเซ็กออโต้แท็กกิ้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือการทำให้มิสไซล์ทอร์เรตนะครับยิงไกลขึ้นนะครับแสดงว่าเขากะจะเล่นกันอยู่แค่นี้จริงๆนะครับมาดูที่ยูนิตนะครับยังมี SCV 16กับโดน16ครับโอ้แล้วมีการสร้างบังเกอร์บริเวณนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้วอลอินในบ้านแบบแคบๆนะครับเท่มากครับอยู่กันอย่างประหยัดพอเพียงครับงานนี้และทางด้านคุณกอลลี่ครับมีการออกแชช2ขึ้นมาแล้วครับและโรช7ตัวแรกมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะโอ้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากอลลี่เล่นเจ็ดโรชรัชหรือเปล่านะครับไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าตอนนี้โครงการได้ไม่ยากครับเนื่องจากมี Planetary Fortress ครับโอ้ตัดสินใจได้ดีมากครับถ้าเกิดไม่เล่น Planetary Fortress นะครับมีโอกาสแพ้ได้เลยนะครับเพราะไม่ได้ Wall in ไว้อาจจะโดนโรชจัดการทิ้งอย่างง่ายดายและตอนนี้โอ้หลของกอลลี่ก็สำรวจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบริเวณฐานเอฟเฟคชั่นนะครับเดี๋ยวกอลลี่คงจะบุกขึ้นมายังไม่เกรงกลัวใครเลยทีเดียวครับและมีเทคแล็บขึ้นนะครับสำหรับไฟตอรี่นะครับอาจจะมีการออกซีแทงค์นะครับหรือว่าอาจจะเก็บไว้ให้สตาร์ทอนก็ไม่ทราบได้นะครับและเพนเทอรี่ฟอนเทสก็ยิงแล้วครับกอลลี่คงต้องถอยครับสู้ไม่ได้แน่นอนครับเนื่องจากว่าป้อมบ้าอะไรครับงานนี้ครับผมถามกันจริงๆเลยดีกว่านะครับเดอะแมส40ครับพี่น้องเรนจ์7ครับ
และที่สำคัญครับยิงหมูด้วยครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดคุณบ้าแล้วหรือครับตีแรงกว่าอุลตร้าลิสอีกนะครับงานนี้ครับแถมยังเอา SCP มาซ่อมได้ครับพี่น้องสุดยอดครับเทอร์แรนครับโอ้สุดยอดจริงๆครับงานนี้ถ้าผมพูดว่าอิมบานะครับผู้เล่นเทอร์แรนหลายคนคงจะโกรธผมนะครับสำหรับ Predatory Fortress นะครับแต่ก็ต้องพูดนะครับว่าแย่จริงครับมันเกินไปครับอะไรจะแรงขนาดนั้นครับที่สำคัญคือมันซ่อมได้ครับ SCP ลุมซ่อมมันก็ไม่แตกแล้วครับงานนี้และทางด้านคุณกอรี่ครับมาครับ Metabolic Boost เอาละครับ Circling วิ่งเร็วเอามาทำไมดีกว่าครับมาก็โดน Penalty for Train ยิงไหม้กันไปหมดทีเดียวครับและตอนนี้ก็มีการสร้างไม่สายทูเรตป้องกันทั้งหมดแล้วครับโอ้สังเกตครับว่าทางด้านกัปตันโรเบสันครับเล่นแบบเซฟสุดๆนะครับกะป้องกันอย่างเดียวครับไม่ได้เล่นอะเกรสซีฟเลยนะครับถ้าเป็นฟ็อกเซอร์ของเราก็คงจะรีบตั้งแต่5นาทีแรกก็มีมารีน SCV บุกเต็มฐานเขาแล้วแต่ทางด้านกัปตันโรเบสันของเราครับคิดจะสบายๆชิลๆครับและซีแทงตัวนี้มีซีแทงแล้วครับแต่ยังไม่ซีนะครับผมพยายามกดซีให้เขาแล้วแต่เขาไม่ทำตามครับเพราะผมไม่ใช่คอมมานเดอร์ของเขาครับและมีสไปค์ขึ้นนะครับสำหรับทางฝั่งของคุณกอลีนะครับบริเวณด้านล่างนี่นะครับและก็มีสตาร์พอร์ตถึง2อันนะครับสำหรับกัปตันโรบินสันครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับกอรี่ไม่ทำการขยายครีปเลยนะครับโอ้พูดปุ๊บทำปั๊บครับงานนี้และต้องขอบอกกันอีกครั้งนะครับว่าเต่าหอนก็ยังไม่ได้ดูรีเพลย์แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสำหรับการคอมเมนต์นะครับผมอยากจะถามว่าทางด้านกัปตันโรบินสันครับก็ดีนะครับที่สร้างไอคอมมานด์เซ็นเตอร์และอัปเกรดเป็น Planetary Fortress ก่อนนะครับแต่มีข้อเสียอย่างนึงนะครับคือเนื่องจากว่าไม่มีการสเกาต์เกิดขึ้นเลยนะครับตอนนี้เล่นด้วยความมืดนะครับแถมไม่มี Orbital Command นะครับทำให้เปิดแมปไม่ได้นะครับแล้วก็มีการสร้าง Tech Lab นะครับสำหรับ Starport นะครับ Starport อันนี้ว่าไงไม่มี Tech Lab ขึ้นนะครับยังมีสังเกตนะครับมีแก๊สถึง700ครับเก็บแก๊สไว้เยอะตั้งแต่แรกครับแล้วก็มีการสร้างมิสไซล์เทเลสรอบๆฐานเลยครับเพลย์กันเซฟสุดๆครับงานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าปักเลยทีเดียวและตอนนี้มาแล้วล่ะสปายเสร็จแล้วครับแล้วก็มีการสร้างโควิดเรกเตอร์นะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะทำให้ชื่อว่าอะไรนะครับราเวนนะครับราเวนเริ่มมามี energy เพิ่มอีก25กันเลยทีเดียวแล้วก็มีโมซิสออกมาครับ6ตัวครับแต่คงบุกได้ไม่เข้านะครับเนื่องจากไอ้พวกนี้แหละครับมิสไซล์เทอร์เรตเรนจ์8ครับเรนจ์8ยิงทีละ24โอ้โหเวปอนสปีด 0.86 ว้าวเรียกได้ว่าป้องกันได้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นเทอร์แรนของเรานะครับผมพูดอย่างนี้นี่หลายคนคงคิดว่าผมเข้าข้างเซิร์กมากเลยสินะครับใช่เลยครับผมเข้าข้างเซิร์กเหลือเกินครับเพราะผมคิดว่าเทอร์แรนมันกันฐานได้ดีจริงๆครับไม่เป็นไรนะครับเรื่องความเร็วเองของผมไว้ว่ากันทีหลังเรามาดูนะครับมูตาลิสมาแล้วล่ะ6ตัวแรกนะครับโรสยังคงกันบริเวณสถานการณ์ทาวเวอร์ครับแต่ว่าทางด้านคุณกอลิกยังไม่รู้ครับว่าข้างในจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็มาครับมูตาลิสแต่คงจะไม่ต้องถอยนะครับเนื่องจากว่ามิสไซล์เทเลสอันนี้ก็คงจะยิงแล้วล่ะไปแล้วล่ะมูตาลิสครับยังไม่ทันได้ยิงแล้วก็ต้องไปแล้ว2ตัวแล้วก็มีการสร้างแฮชเชอรี่เพิ่มอีกอันนะครับสำหรับกอลี่นะครับนะครับพี่ของผมนะครับกอลี่น่าจะรีบเร่งเทคขึ้นมาเลยนะครับเป็นไฮฟ์แล้วก็ออกอุลตร้าลิสมาจัดการเลยนะครับแล้วก็มีการสร้างโอเวอร์เซย์ถึง2ตัวนะครับไม่รู้ว่าทำไมนะครับทางด้านสตาร์พอร์ตลำอันนี้นะครับทั้ง2อันปั๊มเรลเวนมาอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหอาจจะได้เห็นแมสเรลเวนก็ได้นะครับเป็นการเล่นอันใหม่นะครับและ SV ตัวนี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับเป็น SV ผู้ว่างงานครับแอบเนียนเพื่อนๆนะครับมาหลบอยู่บริเวณหลังสตาร์พอร์ตไม่ให้เขารู้ว่าเราเนียนอยู่สำหรับทางด้านคุณกอรี่นะครับยังคงแมสมูตาลิสออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องดูกันครับว่ากอรี่จะเล่นอะไรต่อนะครับหลังจากเอ็กซ์แทนชั่นนี้เสร็จแล้วก็อาจจะรีบเทคขึ้นมาครับสังเกตนะครับเหลือตังค์พันสี่เลยเดียวนั่นอีกคำแถบนะครับโอ้เซิร์กนำไปไกลนะครับแต่ว่าเซิร์กจะชนะหรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะครับเนื่องจากเซิร์กไม่ aggressive เลยครับเซาก็ไม่เซานะครับมาดู production tab นะครับ production tab Terran building armor นะครับเพิ่ม armor ให้กับ building ของ Terran นะครับและอย่าลืมครับว่า building armor นี้จะช่วยเพิ่มให้กับทางด้าน auto turret ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอีกแล้วนะครับ
เซิร์กว่ายังไงครับตอนนี้เพลงของเซิร์กก็เริ่มบรรเลงขึ้นมาแล้วครับเซิร์กจะว่ายังไงเซิร์กจะว่ายังไงโอเซียตัวนี้พยายามไปสำรวจให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้โหโอ้โหแต่คงไม่เจอราเวนนะครับอู้แรลลี่พอยต์โอ้วิ่งขึ้นไปสำรวจฐานนี้ต่อนะครับอาจจะโกยแฟนชั่นนะครับมูตาลิสตอนนี้ทั้งหมด15ตัวนะครับแต่ไม่ไหวแล้วครับถึงแม้จะมีเยอะขนาดนี้แต่ว่ามิสไซเทอร์ลิสอันสุดยอดพร้อมกับบังเกอร์นี่มารีนอีก4ตัวอยู่ข้างในนะครับแม้จะยังไม่ได้อัพสติมแพทแต่ก็สุดยอดโอ้มีการเนียนเอามารีนวางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเจ๋งจริงครับและราเวน4ลำแรกก็เนียนบินข้ามๆเอ้ยติดคอนะครับค่อยๆเลื้อยมาเลื้อยมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวถึงนี่ครับมีการสร้างอินเฟสเตชันพิทแล้วนะครับบริเวณไหนเอ่ยบริเวณนี้นะครับดีครับรีบเทคขึ้นมาครับเซิร์ฟรีบเทคขึ้นมาครับและตอนนี้ก็เริ่มขยายคริปทูเมอร์ไปเรื่อยครับเพื่อเห็นแต่ว่าทางด้านราเวนมาแล้วจะเอายังไงครับเซิร์ฟสังเกตครับเงินเหลือ 23,000 แก๊สเพียงแค่18นะครับแสดงว่าแมสราเวนกันอย่างสุดยอดนะครับเอาละครับสั่งแล้วครับมาแล้วทางด้านอุตุนิสต้องรีบยิงให้ได้นะครับมีการวางออโต้เทอร์เน็ตเพียบนะครับโอ้คงไม่ไหวครับงานนี้มูตาลิสต้องมาครับโรชอยู่ไหนโรชกลับมาไม่มีใครโรชครับโรชยังไม่เอามาช่วยนะครับทางด้านมูตาลิสมาแล้วล่ะโดยจำเป็นต้องหนีไปที่ฐาน2ครับเพราะกลัวตายกันทางด้านสไปอาจจะต้องโลนครับเอ็กเซคเตอร์นี่ถ้าจะไม่รอดแน่ๆครับสไปคงไม่รอดครับควีนคงต้องมาฮิลแต่ควีนไม่อยู่ฮิลแล้วล่ะสไปไปแล้วเอ็กเซคเตอร์ไปแล้วและแฮชเชอรี่ไม่ใช่สิแลกันเลยทีเดียวก็คงต้องลงครับมูตาลิสว่ายังไงมูตาลิสว่ายังไงโอ้ออโต้เทอร์เน็ตเยอะมากครับเยอะมากจริงๆครับและการที่ใช้ออโต้เทรนนี่เยี่ยมมากครับเพราะว่าเราสามารถเป็นรีไซเคิลได้เรื่อยๆนะครับและดูเลือดมันสิครับ150พร้อมกับอาร์มอร์3ครับพระเจ้าช่วยรถก็คงต้องลงครับและดูเดเมจของมัน8เลยทีเดียวยิงแรงกับมารีนครับและยิงรัวเหลือเกินด้วยแอสเซทสปีด 0.8 กันเลยทีเดียวครับทางด้านรถพยายามมาจัดการเธอได้ให้ได้มากที่สุดแต่ยิงไม่ก็เท่านั้นครับเพราะมันเป็นของฟรีนะครับยิงกันไปทำไมครับและมูตาลิสน่าจะมาจัดการราเวนที่มานานหมดแล้วครับแต่ยังคิดที่จะยิงเทอร์เรดอยู่ต่อไปนะครับขอโทษครับช่วงนี้ไม่สบายและลาว่าพวกนี้ก็น่าสงสารก็คงต้องตายแม้จะมีอาร์มอร์ถึง10แต่ก็คงไปแล้วล่ะและทางด้านโรชวอร์เรนก็คงต้องลงอีกนะครับทางด้านตอนนี้มูตาลิสต้องเข้ามาทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างนะครับและตอนนี้มูตาลิสเข้ามาครับพยายามเก็บดาเมจอันแรกให้ได้ลงไหมครับลงแน่นอนครับตัวนี้ไปแล้วล่ะแต่ทางด้านอีก3ตัวยังเหลือนะครับทางด้านโรชแพลวเข้ามาเก็บที่เหลือครับและก็ไม่จำเป็นต้องมาตีบริเวณนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าจะมาตีทำไมครับเราไม่มีอะไรแล้วจะตีทำไมครับเสียดายยูนิตโอ้ทางด้านโปรดักชันแถบของทางเทอร์แดนไม่เหลืออะไรนะครับแต่ยังเหลือออโต้เทอร์เรสอีก3นะครับไม่ใช่นะครับเหลือเราเป็นอีก3ลำครับและพยายามทำอะไรให้เกิดขึ้นมาในส่วนนะครับและโรชก็ยิงโดนโรชมาเล่นด้วยนะครับต้องส่งโรชมาจัดการนะครับผมว่าทางล่อของเซิร์ฟอย่างเดียวคือมาโครไปเรื่อยๆครับและปล่อยให้ทางด้านมินเนอรัลฟิลและแก๊สของทางด้านกัปตันโรเบสันหมดนะครับแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะจัดการยังไงกับเหล่ากองทัพราเวนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดจะเอามูตาลิสไปลุยก็จะโดนออโต้เทอร์เรตแถมยังมี PDD นะครับ Point Defense Drone คอยป้องกันด้วยถ้าเกิดราเวนมันเยอะและตอนนี้ราเวนอีกฝูงก็มาแล้วครับ4ครับจำเป็นต้องอัปเกรดแฮชเชอรี่ใหม่นะไม่ใช่แฮชเชอรี่ครับแลใหม่นะครับแล้วก็มีการสร้างสปายเพิ่มใหม่อันนึงนะครับทางด้านราเวนตัวนี้ก็คงจะมาจัดการฐานนี้นะครับทางด้านเซิร์กโดนกดดันนะครับแทนที่จะเป็นฝ่ายคุมเกมครับเนื่องจากมีมูตาลิสแต่ตอนนี้กลับต้องเป็นฝ่ายที่โดนกดดันแทนนะครับราเวนมาเนียนอยู่ที่มุมซ้ายบนครับแล้วทางด้านราเวนตัวนี้ก็คงต้องเก็บสวอนไอพูไปอย่างแน่นอนครับคงไม่รอดแล้วครับคงเป็นต้องทิ้งฐานนี้นะครับแต่ว่ารถพยายามทำอะไรให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับทางด้านมูตาลิสพยายามมาเก็บดาวเวนและมาเรนก็คงต้องลงแน่นอนครับดาวเวนเมื่อกี้ผมถึงจะเรียกว่ามาเรนนะครับพูดผิดนิดนึงนะครับสับสนมารีนกับดาวเวนรวมกันแม้ถ้ามันรวมกันจริงคงจะดีนะครับมารีนบินได้แล้วก็ยิงได้แถมยังสติมได้ด้วยแล้วก็มีพีดีดีครับสุดยอดจริงๆเรื่องเลยสาระชามก่อนนะครับทางด้านตอนนี้ดาวเวนอีกฝูงมาแล้วล่ะแล้วก็เริ่มวางออโต้เทเลสนะครับมารีนไม่ใช่มารีนครับมูตาลิสลงแน่นอนครับและก็กองทัพโดรนก็คงต้องหนีครับแฮชดีนี้คงต้องลงแล้วล่ะครับโอ้สุดยอดมากครับใช้ราเวนได้เป็นประโยชน์นะครับแถมยังป้องกันฐานได้อย่างสุดยอดครับโอ้โหเป็นแผนที่สุดยอดจริงๆครับและตอนนี้โอ้หูดังด้านอินคัมนะครับวู้ 5,000 เลยทีเดียวฟาร์มไม่กินได้กันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกมารีนออกมาเป็นรัวๆเลยก็ได้วินเห็นๆเลยกันเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ทำนะครับทางด้านผมยังคงเซียร์เซิร์กอยู่ต่อไปนะครับเซิร์กต้องทำอะไรให้ได้นะครับอาจจะต้องโคตรเร่งอีโคโนมีขึ้นมาให้ได้นะครับต้องใช้พลังพาวเวอร์คือโนมีให้ได้นะครับทางด้านแฮชเชอรี่ก็โดนเก็บลงไปครับและตอนนี้ทางด้านมูตาลิสและโรชกลุ่มนี้พยายามทำอะไรให้เกิดขึ้นที่สุดนะครับมีโดรนหนีไปบริเวณนี้ครับไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับและราเวนก็ลงเทอร์เรสเรื่อยๆครับ
ทางด้านโรชามาเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านมูตุที่ควรจะไปเก็บดาวเวนนะครับไม่ใช่มายิงไอออโตเทเรนนี่นะครับ